สวัสดีครับประเทศไทยนี่คือจักลิทวไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณมรนะัตสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวนะคะคุณผู้ฟังทาง FM98.5 แล้วก็ทุกข้อความที่สื่อสารผ่านทางไลน์ของสปริงเรดิโอด้วยนะคะวันนี้วันอังคารที่19กรรกรกฎาคม2559ค่ะวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันอาสาหะบูชาด้วยนะคะดังนั้นดังนั้นเราจะเปิดรายการด้วย ธรรมะสสสยสบายวันนี้เราเริ่มต้นด้วยธรรมะนำทางนำชีวิตของพวกเราไม่ใช่หรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตผมเลยเอ้าวเหรอคะธรรมะดังต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตผมเลยไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนเหรอ <c oughs> เราจะเปิดรายการวันนี้ <c oughs> ด้วยธรรมะเพื่อผู้นำ <c oughs> <c oughs> จากหลวงพ่อคูณ <c oughs> จำได้หรือไม่หลวงพ่อคูณครั้งหนึ่งเคยสอนด้วยว่า ที่จริงนะนักการเมืองทั้งหลายที่ไปกราบหลวงพ่อคูณก้นกระดกกระดกนะครับก็น่าจะจดจํากันได้นะแต่ว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตกับการเมืองหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่แต่ละคนธรรมะเพื่อชีวิตดูง่ายไปสำหรับเจาเล็กทั่วไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะดังนั้นวันนี้เปิดรายการด้วยธรรมะเพื่อผู้นำจากหลวงพ่อคูณ ข้อความดังนี้ครับข้อความดังนี้ครับเรื่องของเรื่องหลวงพ่อคุณเคยสอนด้ว้ว่าคิดเป็นผู้นำต้องทำตัวเหมือนกระโถนสาระเป็นอย่างไรเชิญครับข้อความดังนี้ค่ะหากมึงคิดเป็นผู้นำของแผ่นดินองค์กรหรือครอบครัวที่ดีมึงต้องทำตัวเหมือนกระโถนยอมรับได้ทุกอย่างทั้งเรื่องดีเลวเรื่องดีมึงเก็บไว้กับตัวเรื่องเลวมึงทิ้งไว้ตรงนั้นแม้เขาถูกหรือผิดก็ต้องรับฟังค่อยๆบอกเขา ค่อยๆบอกให้เขาแก้ไขนะคะคติธรรมจากหลวงพ่อคูณค่ะย้ำอีกครั้งกันนะครับแม่เขาถูกหรือผิดก็ต้องรับฟังค่อยๆบอกให้เขาแก้ไขประทานโทษหลวงพ่อคูณตกไปคำหนึ่งว่านอกจากค่อยๆบอกให้เขาแก้ไขก็ต้องค่อยๆแก้ไขตัวเองด้วยอ๋อเหรอคะสองทางนะควบคู่กันไปใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่นะฮะเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะคุณนายคะครับ ไปกันเรื่องแ่มสายที่จริงนะมันก็เป็นเรื่องแ่มสนะมันก็เป็นเรื่องแ่มสยและมันควรจะจบข่าวไปแล้วนะ,ะแต่ว่าเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์เทลแอนมีความรู้สึกว่าข่าวมันยังไม่จบอ่ะใช่แล้วเรื่องของน้องเมย์มเรื่องของน้องเมย์เอากันอย่างนี้ครับน้องเมย์พ้นข้อหาโดค่ะได้ไปแข่งโอลิมปิกใช่แล้วเป็นความหวังเหรียญทองถูกค่ะน้องเมย์ยืนดีมีความสุขอันนี้แน่นอนและชัดเจนที่สุดค่ะแต่แต่ ก่อนจะไปถึงแต่ลำดับอารมณ์ของผู้คนเกันสักนิดรู้สึกเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานนะเมื่อวานหลังจากที่สมาคมแบบมินตันแไทงประเทศไทยทแถลงว่าวาด้าเขาแถลงวาด้าก็คือวาด้านะคะ <อง S 2> เป็นองค์การต่อต้านสารต้องห้ามนานาชาติประมาณนั้นเนะครับหรือองค์การต่อต้านสารต้องห้ามโลกแล้วแต่จะเรียกย่อๆคือวาด้าวาด้าค่ะ ว่าได้เขาแจ้งผลการพิจารณากรณีของน้องเมย์แล้วเขาบอกว่าพ้นข้อหาโดบเมื่อวานตอนสายๆสมาคมแบดบินตันก็ตั้งโต๊ะแถลงว่าพ้นข้อหาโดบหลังจากนั้นนะครับน้องเมย์ก็ก็โพสต์ในไอจีมีการโพสต์ในไอจีตัวเองนะคะหลังจากมีการเปิดแถลงข่าวแล้วนะคะครับว่าอย่างไรครับ น้องเมย์นะคะได้มีการโพสไอจี IG, ว่าเหมือนตายแล้วฟื้นคืนชีพไม่เคยคิดเอาเปรียบคู่แข่งนะคะเป็นการยืนยันตัวเองครั้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าตัวเองมีความบริสุทธิ์ใจค่ะจําได้ไหมครับขั้งแรกเลยหลังจากที่รู้เรื่องค่ะน้องเมย์เปลี่ยนไอจีน้องเมย์เนี่ยเ,เข้าใจว่าไม่ใช่เข้าใจว่าขั้งแรกเลยน้องเมย์เนี่ยก็จะโพสต์ข้อความือแค่โพสต์ภาพขึ้นมาก่อนเป็นดาวระยิบระยับท่ามกลางฟ้ามืด ใช่ค่ะและมีข้อความว่า I am fade ใช่ค่ะฉันเหมือนดาวที่กำลังจะลาลับจากท้องฟ้าหลังจากนั้นกำลังใจของผู้คนก็หลั่งไหลเข้าไปครั้งที่สองมีการเปลี่ยนไอจีและมีข้อความว่าใช่ค่ะเป็นข้อความครั้งที่2อใช่ไหมคะเป็นข้อความครั้งที่สองมีการเปลี่ยนไอจีนะครับเอาภาพที่เธอกำลังแข่งขันออกจากภาพโปรไฟล์แล้วเธอก็โพสต์ข้อความเข้าไปแทนภาพใน ในในโปรไฟล์ใช่ไหมครับว่าโรไ์ว่าย่อเรื่องเลยดีกว่าก็คือว่าบกีฬาแบดมินตันไม่ใช่แค่ชอบกีฬาแบดมินตันแต่กีฬาแบดมินตันเป็นชีวิตจิตใจของเธอและแล่าสุดเมื่อวานเธอก็กลับมาโพสต์ไอจีกลับมาเหมือนเดิมแล้วเป็นรูปเธอในโปรไฟล์ของไอจีและเธอก็มีข้อความว่า ฟ้ารังฝนสวยงามเสมอแล้วก็ขอบคุณแต่ใครต่อใครแล้วก็สัญญาว่าจะหยิบเหรียญทองประมาณนั้นมาฝากกับคนไทยด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เธอยืนยันเมื่อวานนี้หลังการแถลงข่าวแล้วก็ทราบผลอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นก็ดราม่าท่วมจอแน่นอนนะคะทุกกำลังใจก็ไหลให้เธอความปีติของผู้คนก็ทะลักทลายตะวันแฟนของน้องเมย์ก็โพสต์ในไอจีเช่นกันเป็นภาพขณะไปแก้บนใช่ค่ะพร้อมไข่ไก่หนึ่งร้อยฟอง สองวัดใช่ไหมฮะสองวัด,ว,ดวัดอะไรทีว่วัดวัดพระธาตุดอยคำค่ะเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพราช,ชวริหารและวัดพระธาตุดอยคำนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่โอเครับทราบกันตามนี้นั่นก็ดรามา่านั่นก็กําลังใจท่วมจอเข้าว่ากันไปแต่ประเด็นที่จอร์จทั่วไทย Thailand อ,อินไซด์เทลเลนจะชี้ให้สังคมคิดตามก็คือว่าข่าวมันยังไม่จบนะข่าวมันยังไม่จบข่าวมันยังไม่จบเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่มีคําตอบ ต่อไปนี้คือข้อมูลต่อไปนี้คือข้อมูลเนี่ยนะครับย้อนความกันนิดนึงเมื่อวันที่13พฤษภาคมขณะที่ไปแข่งขันให้กับทีมชาติไทยในแมชโอเบอร์คัพโอเบอร์คัพค่ะที่ประเทศจีนนะคะเมืองคุนชานค่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นน้องเมย์มีอาการนะคะเจ็บที่หลังแล้วก็ศอกขวาเพราะนั้นแพทย์ที่ดูแลรักษาก็มีการฉีดยานะคะในการที่จะรักษาแผลตรงนี้เข้าทางเส้นเอ็นให้กับน้องเมย์เพื่อให้สามารถแข่งขันในแมชนั้นได้ ครับใช่ไหมคะหลังจากนั้น15พฤษภาเจ้าที่การแข่งขันตรวจเจอสารต้องห้ามในปสัสสาวะทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะทิ้งช่วงจนก,กระทั่ง10กรกดาคมจึงแจ้งองค์การวาด้าองการต่อต้านสารกระตุ้นโลกกันนะครับค่ะเขาได้แจ้งมาที่โอ้ไม่ใช่สิวาด้าเขาก็แจ้งไปที่ BWF สมาคมแบดมิตน,บบนตน<ล>ันโลกนะฮะใช่ค่ะ บีเด็ยูเอฟก็ได้แจ้งมาที่สมาคมเบ,บนินตันประเทศรรไทยวันที่10กร,รกฎาใช่ค่ะแจ้งเป็นทางการ10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นยิ่งกว่าฟ้าถล่มทลายวันที่13ข่าวมันหลุดออกมาสังคมได้รับรู้ว่ามีการตรวจเจอโดบในปัสสาวะในและในเลือดของน้องเมย์ค่ะกำลังรอตรวจรีเช็คอีกครั้งที่ญี่ปุ่นนะคะรอผลยังเป็น,ปนการอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นชีวิตถดถูเลยชีวิตถอดถูในที่สุดวันที่16ก็คือวันที่1ิบนะฮะวันที่16อืม วันที่สิบมีการไต่สวนค่ะกรกฎาคมคณะกรรมการไต่สวนของของของทางสหพันธ์แบดมินตันโลกเนี่ยก็เปิดการไต่สวนและมีการเปิดประชุมร่วมกับสมาคมแบดมินตันของประเทศไทยแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ข้ามป,ประเทศใช่ค่ะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช้เวลานานประมาณ2ชั่วโมงนะคะในการสอบสวนรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดค่ะ สมาคมแบดก็สู้จนสุดชีวิตบ้านทองหยอดก็สู้สุดชีวิตทุมทุนสร้างจ้างทนายความผู้เชี่ยวชาญเรื่องคดีไอสารโดปเนี่ยเข้ามาต่อสู้มาต่อสู้คดีชื่ออะไรนะฮะโค้ลามอนี่นะฮะค่ะโค้ชอ่ะรู้ว่าเกิน2ชั่วโมงหลังจากนั้นวันที่17ก็แจ้งผลว่าพ้นข้อหาโดปใช่ค่ะช่วง2ทุ่มจริงอยู่จริงอยู่พ้นข้อหาโดปแต่บทเรียนที่จะต้องสรุปจากกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องเมย์ครั้งนี้คืออะไร ย้อนความกลับไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมน,นะครับตอนนั้นน้องเมย์เจ็บเจ็บที่หลังซ้ายเจ็บที่สออขวาส,วาสภาพพร้อมแข่งหรือไม่ไม่ทราบแต่มีการฉีดยา,าแพทย์ประจำทีมย้ำนะครับไปแข่งในานามทีมชาติไทยแพทย์ประจำทีมได้ฉีดยาเข้าเส้นเอ็นอฉีดยาเข้าเส้นเอ็นรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งในเวลาต่อมาก็ถามไถ่กันว่าสารที่ฉีดรู้ไหมเขาต้องห้าม ประกอบด้วยสตัวด้วยกันนะครับใช่ค่ะประกอบด้วย3ตัวด้วยกันนะครับไอมชิโนโรนนะคะตัวที่1ตัวที่2อะเซโตนไนต์นะคะตัวที่3คือคาสเอสเกูโคโคอต,ติคอสนะคะเป็น3ตัวที่เป็นสารต้องห้ามที่ตรวจพบในร่างกายน้องเมย์ค่ะมีการถามถ่ายกันว่ารู้ไหมไอ้สาตัวเนี้ยมันเป็นสารต,ต้องห้ามแพทย์บอกว่ารู้ใช่แต่แพทย์บอกว่าแพทย์บอกว่ากกต,ติกากลางนะครับเขาห้ามเรื่องการใช้สารทางปาก หลอดเลือดดำ,ดำฉีดเข้ากล้ามเนื้อสอดทางทวารหนักห้ามกระทำช่วงแข่งขันแต่แต่ไม่ได้ห้ามเรื่องของการฉีดสารเพื่อการรักษาเข้าเส้นเข้าเส้นเอ็นใช่ค่ะแต่แพทย์ลืมคิดไปว่าเมื่อคุณฉีดสารบางประก,การเข้าไปที่ตัวเส้นเอ็นเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอาการ อาการอักเสบทั้งสองจุดนะคะมันสามารถซึมเข้าเลือดเมื่อซึมเข้าเลือดมันย่อมไปปรากฏที่ปัสสาวะเมื่อเขาตรวจปัสสาวะเขาจึงเจอเมื่อเอาเลือดไปตรวจซ้ําที่แ l บมันก็เจอแต่ที่หลุดมาได้ก็เพราะสามารถต่อสู้จนรับฟังได้ว่าเป็นการใช้สารเพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บและเป็นด้วยความเพื่อการรักษาไม่ใช่เพื่อการโดบหลุดเพราะเรื่องนี้ค่ะดังนั้นที่บอกว่าไม่เจอสารกระตุ้นเนี่ยผมว่าต้องสังเคราะห์ดีๆจริงๆแล้วเจอค่ะเราไม่ได้ตั้งใจ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขุดคุยหรือโจมตีหรือหาแพะเราเพียงแค่บอกว่าต้องถอดบทเรียนอย่าให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปแค่น้องเมย์พ้นข้อหาและได้ไปโอลิมปิกใช่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดซ้ําอีกในอนาคตถือว่าเราต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้นะคะจะได้ป้องกันในอนาคตค่ะเกิดอะไรขึ้นในขั้นตอนกระบวนการรักษาเวลาอาเจียนแพทย์รู้ไหมที่จริงโดยหลักวิทาศาสตร์นะ คุณฉีดสารอะไรก็แล้วแต่เข้าเส้นเอ็นมันมีโอกาสซึมเข้าเส้นเลือดใช่และไปปรากฏที่ปัสสาวะได้ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องปกติประธานโทษคุณหญิงปฐมาผมไม่ได้กล่าวคุณหญิงปฐมาคุณหญิงปฐมาต่อสู้จนสุดชีวิตการทุ่มเงินจ้างทนายดีระดับโลกนะมาต่อสู้จนกระทั่งน,น้องเมย์หลุดนั่นใน,น,นครับก็ต้องก็ต้องชมผู้จิตหัวใจว่าสุดยอดทุ่มเทจริงๆเพื่อประเทศและเพื่อน้องเมย์นะ เข้าใจกันเข้าใจกันแต่เรื่องมันไม่ควรจะจบแค่นี้ค่ะถูกไหมไเห็นด้วยค่ะต้องถอดบทเรียนค่ะเอาไปพักกันก่อนเลยครับไปพักกันสักครู่ค่ะ